ก็ของของสุรินทร์ภักดีใช่ไหมครับที่นี่ครับครับสุรินทร์ภักดีมาครั้งแรกเป็นเรื่องการศึกษาครับก็หนึ่งเป็นโรงเรียนที่ถ้าจริงๆใกล้เมืองนะแต่เขามองว่าเป็นชนบทคือมองเหมือนห่างก็คือคนไม่ค่อยไปเรียนนักเรียนก็ค่อนข้างจะยากจนเป็นพิเศษก็เลยมีการเข้ามาขอทุนซึ่งพอเราวิ่งไปดูเรื่องทุนหาทุนให้ปรับสถานที่อะไรที่มันพอเป็นไปได้คุยกับเขาเบื้องต้นก่อนก็มีการนำเสนอเรื่องทีมฟุตบอลเข้ามามาพูดคุยว่าตอนนี้โรงเรียนเนี่ยมันมีเด็กประมาณนี้มันประมาณนี้แล้วมีความสามารถก็อยากจะลองทำทีมดูเพื่ออย่างน้อยก็กระตุ้นตัวโรงเรียนให้คนสนใจที่จะเข้ามาเรียนมากขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้แพงก็ไม่ต้องวิ่งมาชนกันในเมืองแล้วก็แย่งสถานที่เรียนกันก็น่าสนใจก็เลยลองพอลองปั๊บก็เจอทีมนึงซึ่งเขาก็ชื่อสุรินทร์ภักดีชื่อทีมเขาเลยเราก็เลยว่าอยากให้เขาสนับสนุนแล้วเขาก็บอกว่าทางถ้าสนับสนุนเนี่ยคืออยากให้ทำทั้งระบบซึ่งเราเลยบอกว่าถ้าเราจะทำดูแลตั้งแต่จ้างโค้ชทำอะไรออกมาให้มันจบจนเป็นหนึ่งทีมเนี่ยมีที่พักมีอะไรที่มันต้องปรับปรุงหลายๆอย่างก็งั้นคุยชื่อทีมเปลี่ยนไหมหรือจะยังอยากใช้ที่ชื่อเดิมซึ่งพอคุยผู้บริหารบอกอยากให้ลงตังเป็นชื่อทีมเลยก็เลยเปลี่ยนให้ก็เลยคุยกันแล้วขอเอ็มดีว่าจะใช้ชื่อทีมอะไรก็มาลงตัวที่ซูรินซูก้ายูไนเต็ดแล้วมีตั้งแต่น้ำตาลพี่ข้าน้ำตาลเลยสารพัดน้ำตาลเลยคุยไปคุยมาก็มาได้ซูรินซูก้ายูไนเต็ดครับซูรินพักดีเนี่ยคือโรงเรียนอยู่แถวไหนยังไงอันนี้เรียกไม่ถูกอยู่แถวไหนนะอยู่แถวแก่ใหญ่อยู่แถวแก่ใหญ่ครับก็ซูรินพักดีมันจะเลี้ยวออกไปนอกเมืองออกไปทางแก่ใหญ่ก็ถ้ามองจริงก็เหมือนไกลไหมไม่ไกลแต่บางคนบอกว่าไกลแล้วเด็กนักเรียนทำไมเข้ามาเรียนข้างในเขาเลยงงอยู่บางทีนักเรียนส่วนนอกก็มีก็ส่วนใหญ่ก็ได้แต่เด็กชันๆครับปีแรกที่เข้าไปคุยปีอะไรพี่นานไหมสองปีพอดีมั้งครับแล้วมาส่งทีเอเนี่ยได้ยังไงรู้ข่าวสารได้ยังไงที่เข้าภาพรวมเลยเราไม่ได้มองเรื่องแข่งทีมส่งทีมหรือทำให้ทีมมีชื่อแต่อยากสนับสนุนอย่างเดียวแล้วตัวโค้ชก็มีช่องทางว่าถ้าทำเนี่ยมันควรจะต้องหารายการแข่งหรือทำให้เด็กเขาสนใจโดยการที่ว่าเรามีการแข่งขันแล้วมีผลการแข่งขันที่ดีหรือมีชื่อติดอยู่ในนั้นก็ถ้าทำแค่นั้นเราก็จะทำเพื่อให้คนหันมามองเรื่องกีฬาแล้วก็สนใจโรงเรียนมากขึ้นก็อันนี้เป็นการสนับสนุนโรงเรียนโดยตรงเลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดว่าต้องชนะไม่ชนะหรือได้อะไรก็เลยลองส่งดูเขาบอกว่าเป็นทีมรายการนี้เอาจริงๆผมไม่เคยครั้งแรกเลยไม่เคยรู้เรื่องฟุตบอลเลยเพิ่งมาเริ่มศึกษาเพราะไม่ได้ดูฟุตบอลเลยเพิ่งมาดูหลังจากที่มาดูฟุตบอลแล้วพอทีมทำทีปุ๊บก็เลยเห็นว่าเออมันมีรายการนี้หรอตอนแรกทีเอคืออะไรหรอเงี้ยเราก็มาศึกษาสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นทีมที่ก่อนจะขึ้นลีกก็เป็นทีมที่กึ่งอาชีพผมว่างั้นแสดงว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่รีแลกซ์ไม่ต้องเครียดก็เลยลองทำลองส่งดูครับพี่สรุปผลงานในการที่เข้าไปแข่งทีเอเท่าที่พี่รู้นะครับมันเป็นยังไงมีระบบการซ้อมที่ไหนยังไงในเรื่องของทีมนะก็ภาพรวมทีมที่เราเห็นทั้งหมดการแข่งครับเราค่อนข้างมีความพร้อมหลายอย่างแต่ที่ขาดเลยก็คือผู้สนใจที่จะเข้ามาเพราะทีมหนึ่งก็คือไม่มีชื่อเสียงแล้วกันคือยังไม่มีใครรู้จักแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ด้านนอกคนที่จะเข้ามาคัดตัวหรือจะเลือกตัวหาได้ยากก็ตัวเด็กเองก็ต้องมาซ้อมหรือมาสร้างเองใหม่ทั้งหมดแล้วการคัดเด็กก็คือโรงเรียนสุรินทร์ก็คือเน้นที่คนสุรินทร์เป็นหลักอันนี้โฮสุรินเข้ามาเราก็จะเน้นดูศักยภาพเขาแล้วมาฝึกมาสร้างเองไม่ได้ไปซื้อไปดึงตัวหรือไปเอาจากโรงเรียนดังๆมาก็เลยพอเห็นผลงานเขาในระดับหนึ่งเนี่ยที่เห็นก็ถือว่าดีโดยที่ความตั้งใจครับแววตาเขาชัดเจนผมไม่ได้มองที่รางวัลเลยมองแววตาการให้การกลับออกมาจากการแข่งขันเนี่ยเหมือนเขาได้ผลความภูมิใจความสนุกการได้ลองเล่นแล้วครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยเด็กบางคนแทบจะไม่เคยได้ลงแข่งอะไรรายการใหญ่ๆเงี้ยเขาเตะกันเองอะไรกันเองเพราะได้แข่งเขาภูมิใจเขาออกมาแพ้หรือชนะเขาก็เฉยเหมือนว่าเขาได้ทำแล้วแต่ถามว่าทำดีที่สุดหรือยังเขาบอกว่าดีที่สุดแล้วแต่อาจจะยังไม่พอก็เลยเขาบอกว่าเขาจะซ้อมต่อแล้วเพิ่มความหนักหน่วงมากขึ้นผมก็เลยภูมิใจในทีมเหมือนเขาพยายามไม่ใช่เขาจะหยุดนิ่งแล้วก็มีความมั่นใจในถิ่นบ้านเกิดที่ดีครับ
ปีนี้ก็จะมีอีกในช่วงตุลาใน TA ครับปีนี้วางแผนไหมครับว่าทีมนี้จะส่งอีกยังไงบ้างแผนเริ่มต้นบอกเขาเลยว่าฟรีสไตล์ส่งหรือไม่ส่งก็ได้แต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งเด็กให้มองที่เด็กที่เราสร้างมาแล้วจะทำยังไงกับเขาต่อถ้ามีแข่งก็แจ้งมาเดี๋ยวทางบริษัทจะมีนโยบายส่งให้หรือหาตัวทุนซัพพอร์ตให้จะดันผลักดันให้ได้มากที่สุดครับอันนี้อยู่ที่ตัวเขาแหละตัวทีมว่าทีมเขาอยากไปแค่ไหนแล้วจะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าดูแล้วมันพร้อมก็จะส่งครับพี่พูดฝากถึงทีมนี้นะสุรินทร์ชูก้าหรือพัทดีตรงนี้อะไรพี่ฝากถึงเด็กที่นั่นว่าถ้าปีนี้อยากจะเล่นก็รวมทีมกันมาแล้วผสมปีนี้ชวนเด็กตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะมาดูคลิปนี้แล้วครับผมก็ฝากถึงเด็กๆนะครับที่สนใจเรื่องฟุตบอลนะครับแล้วก็สนใจที่จะเริ่มต้นโดยที่อาจจะมาฝึกหรือมีประสบการณ์อยู่แล้วมาร่วมแจมกันได้นะครับที่โรงเรียนสุรินทร์ภักดีนะครับก็คือที่โรงเรียนสุรินทร์ภักดีเนี่ยเราจะได้หนึ่งคือการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวที่นั่นก็จะมีแคมป์ให้แล้วก็มีการฝึกซ้อมทุกวันแล้วก็มีระเบียบอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยได้เล่นบอลแน่นอนครับ